โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโดยเช่นเคยนะครับผมอัปเดตเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเกียร์คริสต์มาสในเดือนธันวาปี2023เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเข้าเกมมานะฮะเพื่อนๆก็จะได้กบนะครับผมลิโอนาร์ดไฮเปอร์นะครับผมแล้วก็ได้ตั๋ว5ใบมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีเรนเจอร์ตัวบินมาใหม่เพิ่ม1ตัวนะครับผมแล้วก็เกียร์คริสต์มาสรอบนี้นะครับผมแต่เสียดายเรื่องเรนเจอร์หน่อยนะครับผมที่ผมได้มันมาแล้วก็ได้มันมาแล้วช่วยไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลของเรนเจอร์ตัวนี้นะครับผมเรนเจอร์ตัวบินตัวนี้นะฮะซึ่งเรนเจอร์ตัวบินแสงมืดนะครับผมทุกๆตัวเนี่ยมันจะรวมอยู่ในตู้นี้ตู้เดียวเลยนะครับผมแบบว่าแบบตั้งแต่เบลล่าบินเมอร์รี่บินแล้วก็เซลลี่บินอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่านะครับผมก็จะอยู่ในตู้นี้หมดเลยนะแต่เลทมันไม่รู้เหมือนกันนะมันก็จะค้าๆกันเอานะครับผมสำหรับโคนี่นะครับผมเป็นสายว่องไวท่าแสงนะครับผมตัวบินนะครับผมสกิลหนึ่งเป็นการเพิ่มพลังโจมตี 100% นะครับผมเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแบบว่าเพิ่มอีก1เท่าตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 20% นะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับผมเป็นการยกเลิกอมตะศัตรูนะครับผมหยุดยั้งผลลัพธ์หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบ10วินาทีนะครับผมลดความเร็วการโจมตีของศัตรู 60% ลดอัตราหลบสกิลของศัตรูอีก 60% นะผมเป็นเวลา10วินาทีนะผมสกิลนี้เป็นการแบบว่าแบบดีบัฟศัตรูโดยตรงแล้วก็เป็นการแบบว่าป่วนทำให้ศัตรูเนี่ยโดนสกิลง่ายขึ้นแบบว่าเยอะเลยนะครับผมความสามารถเป็นร่างโคนนะครับผมแล้วก็ความสามารถในส่วนของ9ดาวก็จะมีเฮือกสุดท้ายฟื้นฟูเล่แล้วก็พีชีพ2ขี่ปนาวุธเมื่อออกปฏิบัติการนะครับผมถ้าดีที่สุดสำหรับตัวบินนะครับผมแนะนำเฮือกสุดท้ายดีที่สุดสำหรับตัวบินแล้วนะครับผมอันนี้จากที่ผมแนะนำนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ยืนแบบว่านานขึ้นอีก5วินาทีนะครับผมแบบว่าดื้อด้านนะครับผมประมาณนั้นนะที่เด็ดของเรานะครับผมในการเปิดนี่คือเกียร์คริสต์มาสเองนะครับผมจะจัดอาจจะจัดหมดเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาดีหรือเปล่านะเอาหมดดีหรือเปล่านะเกียร์ปืนคริสต์มาสอันนี้นะครับผมมีพลังโจมตีกายโดนแน่นอนทักษะแล้วก็ลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับผม 30% แล้วก็สกิลพัทเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมเอ้ยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ดีนะถ้าสมมุติยิ่งไวอ่ะยิ่งสุดเลยนะครับผมมันจะแบบวิ่งปื๊ดไวกว่าเดิมเยอะนะครับผมส่วนช่องกลางเนี่ยก็จะเป็นพลังชีวิตนะครับผมหลบสกิลแล้วก็ลดแร่นะครับผมออปชั่นเป็นสายพลังนะครับผมสกิลพัทเป็นการบวกบาเรียนะครับผมส่วนต่อไปนะผมก็จะเป็นแหวนคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอันนี้ก็เพิ่มต้านสกิลนะครับผมหลบสกิลแล้วก็ลดแร่นะครับผมสกิลพัทก็เป็นยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูเพิ่มอีกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดก็เกียร์อันนี้ก็ปกตินะผมคิดมารอบก่อนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยละกันนะครับผมมาโอเคเรามาเริ่มกันรอบแรกแล้วผมจะไม่ใช้สูตรนะผมเปิดเลยนะที่จริงผมเปิดไว้แล้วนะครับผมรอบนึงนะนี่อันนี้ผมเปิดไปแล้วรอบนึงนะผมเกียร์ใช่ไหมเปิดเล่นไปรอบนึงแล้วมันไม่ออกก็เลยไม่เปิดรู้สึกไม่ขำมาเราเริ่มเปิดกันเลย200ลูบี้แรกนะครับผมแบบรูดๆเลยนะฮะดูสิว่าเราจะได้เกียร์อะไรบ้างนะผมเปิดมากับเป็นทองเลยนะกระเป๋านะเฮ้ยรอบแรกออกชิ้นเดียว what the fuck เฮ้ยนี่เราออกง่ายนี่เราออกง่ายโอ้โหรอบแรกอะออกชิ้นเดียวโอ้โหใช้เวลาดองเนี่ยนานมากเลยนะออกชิ้นเดียวนี่ไม่ขำจริงกระดิ่งมาแล้วคาถามา1อุ้ยออกดีรอบนี้ออกดีได้อยู่แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยผสมเกียร์7ดาว8ดาวมาให้เพิ่มก็จะดีมากๆนะดูสิว่าเกมมันจะออกให้เราหรือเปล่านะผมก็อีกเรื่องอะนะเสื้อคอนแวนปีกเมฆเสื้อใครออกเสื้อจังวะกระดิ่งอะออกให้หน่อยเฮ้ยเกมขยันออกเสื้อมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมออกไปตั้งหลักก่อนออกไปตั้งหลักก่อนปึ๊บออกไปตั้งหลักก่อนมาต่อเราเลิก3ครั้งมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกันนะรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วทำไมออกแต่เสื้อออกเยอะมากเลยขยันออกกระดิ่งให้ผมหน่อยก็ได้นะนี่ไงเออกระดิ่งแต่ค่าไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้เฮ้ยอย่างเกลือเลยท่านผู้ชมเฮ้ยขึ้นไปไม่ได้ดิเนี่ยขยันออกเสื้อให้มากเลยเฮ้ยเลดดรอปเดี๋ยวนะแปลกๆละรู้สึกแปลกๆละเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่ขำแล้วนะเริ่มไม่ขำแล้วมันไม่ออกให้จริงเหรอ
เดี๋ยวเรทมันต่ำต้อยไปหน่อยเปล่าโอเคกระดิ่งคาถากระดิ่งเออนี่แหละที่ต้องการเนี่ยมาผมรูดยาวเลยไม่รู้สึกแปลกๆแล้วท่านผู้ชมไอ้เกียร์6ดาว7ไอ้เกียร์แบบ7ดาว8ดาวไม่ออกเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเออว่ามันเกลือแบบไอ้เหี้ยเกลือจังวะไอ้หัดเกินเออกระดิ่งเนี่ยเอามาเยอะๆกระดิ่งเออนั่นแหละกระดิ่งโอ้โหชิคาอย่างเหี้ยเลยเมื่อกี้โอ้ยแบงเอาอะไรเงี้ยท่านผู้ชมลาวยาวนะผมท่านผู้ชมนะ15รอบอ่ะเรามีโอกาสเปิดอีกเยอะนะผมว่าเรามาดูกันว่ามันจะมีโอกาสแบบออก7ดาวให้สักชิ้นมั้ยเออไอ้โหเนี่ยใครเห็นออกเสื้อท่านผู้ชมเสื้อเนี่ยออกง่ายออกง่ายมากเหี้ยพูดถึงแม่งมาเลยเออกระดิ่งออกแล้วไอ้เสื้อมันขยันออกอ่ะช่องแรกออกน้อยมากที่ผมเห็นน่ะช่องแรกแทบไม่ออกเลยออกแต่เสื้อไอ้ห่าไอ้เหี้ยใส่จนกูร้อนแล้วเนี่ยฮัลโหลกระดิ่งเออเฮ้ยตายแล้วชิ้นแรกได้แล้วของประดับต้นไม้คริสต์มาสได้แล้วเช็ดเท้าชิ้นแรกโคตรเจ็บเลยท่านผู้ชมไอ้เหี้ยกว่าจะออกโอ้ยแม่งออกยากชิบหายมาต่อเราเหล่ายาวๆนะผมมีการันตีเฮ้ยโอ้โหแต่โอ้โหแต่เอาจริงนะชินีสู้เกียร์ช่องแรกไม่ได้จริงๆมันไม่ได้สุดอย่างที่คิดอะมันที่จริงมันก็ดีแล้วดรอปให้มันก็โอเคแล้วนะครับผมมาแต่ที่รู้อะแต่ก็ที่แน่อยากได้ช่องแรกเอ้ยไอสัตว์เอ้ยไอเชี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยโอ้โหท่านผู้ชมไอเหี้ยคุ้มไอเหี้ยเริ่มคุ้มละเฮ้ยแต่มันไม่คุ้มตัวที่แบบมันไม่ออกเกชิ่นช่องแรกดีๆให้ผมเลยอะสูมาที่มันออกอะมันจะออกแบบช่องกลางซะมากกว่าซึ่งช่องกลางผมไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นะครับผมเรียบร้อยเน็ตกูท่านผู้ชมเน็ตกูไปแล้วไอ้เหี้ยเน็ตเอ้ยเน็ตกูเดี๋ยวตู้ลวนเหรอหรือปิดเซิร์ฟใจเย็นเกมค้างไอ้เอามาละเกมค้างอันนี้ผมจะเปิดจอคอนเนดิตอยู่นะครับผมเมื่อกี้เกมค้างนะตกใจหมดว่าเป็นไรโอ้โหเนี่ยมึงขยันออกให้กูจริงๆกูขอบคุณมากๆเลยนะไอ้เสื้อในช่องกลางเนี่ยมันเป็นเกียร์ที่แย่ที่สุดสำหรับเกียร์คิดมัด6ดาวแล้วนะครับผมมันก็เลยว่าผมไม่ค่อยอยากได้เอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยออกง่ายใช่ไหมอุ้ยแม่งออกง่ายจังวะเออมาท่านผู้ชมก็จะจากกันผมขอเปิดเกียร์คอลลาโบรอบนี้นะครับผม6ถึง8ดาวนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะที่รู้ๆว่ากูไม่อยากได้6ดาวซึ่งเกมอยากออกให้กูแค่นั้นพอนะครับผมเกียร์7ดาว8ดาวรอบนี้ถือว่าดีมากนะโคลาโบนะแต่6ดาวอย่าออกถ้าออกกูไม่โอเคแต่ถ้าออกแต่ถ้าไม่ออกก็ดีนะครับผมออกเกียร์จะได้8ดาวให้กูนะมาไปเลยปุ๊บตุ้มโอ้โหแม่งไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งไงโคตรคุ้มเลยท่านผู้ชมไอ้ที่กูเหลาต่อเลยกูเหลาต่อเลยคิดมัดแม่งทำกูใจวิจารใจฟูเลยท่านผู้ชมผมเหลาต่อเลยผมไม่ไหวแล้วแม่งกูทนไม่ไหวจริงท่านผู้ชมโอ้โหคิดมัดรอบนี้คือคุ้มของคุ้มอ่ะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเสื้อจะดรอปบ่อยไปหน่อยนะแต่เฮ้ยไอ้ยัดแม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขยันออกจริงเขียนออกจริงท่านผู้ชมแจกของมากรอบนี้โคตรแจกของเฮ้ยเป็นไปได้ Ranger แจกของอย่างนี้เลยแจกเป็นว่าเล่นเลยทุกผู้ชมเฮ้ยเวอร์นะละค้างเลยเฮ้ยแต่ค้างก็ดีนะเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มเรทให้เราก็ได้นะทุกผู้ชมนะถ้าค้างอ่ะเฮ้ยแล้วเรารอดูก่อนเราจะตัดสินใจอย่างนี้ก็ไม่ได้นะผมทุกผู้ชมโอ้โหเพิ่งเห็นไม่กี่รอบเองมั้งไอเกียร์ชิ้นนี้ปกติจะออกแบบระดับ5ดาวให้ผมนะเฮ้ยเฮ้ย3ชิ้นโคตรอยากได้เกียร์ช่องแรกโอ้โหขอบคุณมาคือเป็นปีที่ดวงดีที่สุดที่เล่นไรเจอมาเลยกูได้โจบินไม่พอได้เกคิดมัดแบบ7 8ดาวมาหลายชิ้นมากท่านผู้ชมมาผมเหลาเดี๋ยวหน้าต่อนะครับผมเดี๋ยวรอจบดีอีกเนี่ยผมก็น่าจะเอาต่อนะครับผมคิดมัดนะผมว่าคุ้มจริงรอบนี้แม่งแบบเป็นรอบแบบ
อาถรรพ์อะไรของผมก็ไม่รู้นะแบบเชื่อมันเกินไปมันเลทมันเกินไปโอ้โหโอเคกบก็ระดับเฉยๆนะผมเฮ้ยมันเวอร์ไปไหนมันจะเวอร์ไปไหนแต่มันก็เวอร์จริงแหละโอเคโอเคกบ2ตัวได้อยู่ได้อยู่โอเคผมพอใจนะผมรอบนี้พอใจอย่างมากเลยนะแล้วมาดูผลประกอบการของวันนี้เลยนะครับโอ้โหโอเคช่องแรกโอเคดาวมา4ชิ้นช่องกลางมาอีกโอ้โหไอ้เหี้ยหลายชิ้นจัดอะแล้วมาดูเกียร์คิดมาตรการผมได้กี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5นะครับผม6 7 8 9 9ชิ้นเองเหรอช่องแรกออกน้อยกว่าที่ผมคิดไว้ฮะแต่ว่าช่องกลางเนี่ยเหลือๆท่านผู้ชม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผม9 4 11 12 13นะฮะโอ้โห14 15 16 17 18 19 20 21 21ชิ้นแล้วตอนนี้โอเคช่องสุดท้ายนะผม22 23 24 25 26 27นะครับผม28นะ29 30 31 32 33 34 35 35ชิ้นนะครับผมสำหรับผลประกอบการในการเปิดทั้งหมดนะครับผม18รอบนะฮะโอ้ท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มหรือเปล่านะผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มอยู่นะคือมันออกเกียร์ชิ้นเนี้ยถ้าผมมีสายพลังเยอะๆเนี่ยสายพลังปวดๆเยอะเนี่ยคือมันจะเจ๋งมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเป็นการรอที่คุ้มค่ามากๆผมบอกเลยเติร์เปิดให้รีบเปิดทันทีเลยเกียร์คิดมัดนะผมมองว่าคุ้มจริงๆนะผมคุ้มชิบหายแบบคุ้มเหี้ยโคตรพ่อโคตรแม่นั่นกูเปิดเสร็จมาขายกูอีกเลื่อนเลยไม่มีเงินกูเลื่อนเลยเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเปิดกระชาตามล่าเกียร์คริสต์มาสในรอบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะคุ้มไปไหนอ่ะแค่เกียร์ช่องแรกผมก็เกินคุ้มแล้วนะโอ้โหท่านผู้ชมจัดเลยนะครับผมรอบนี้สุดแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะผมงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปกูฝันดีแล้วเฮ้ย